สองเราพี่หน่อยน้อง
่วงนี้แม่ห้ามมาแล้วหล่นนั่นนะอายุเอาไว้หรือว่าเกินเศร้าสองหน้าตาท่าทางของเธอมันมีเสน่ห์เป็นข้าเจ้าของเดิมที่เคยครอบครองปล่อยให้น้องมาได้ง่ายเจ้าของคนเดิมปล่อยให้น้องมาได้ง่ายฉันจำได้เธอพิมพ์ใจมองใจแล้วก็ถูกผูกพันเวลาก็ไหลไหลแล้วน้ำไปน้ำมาทั้งมวลกันไหลดีเรื่องมหัศเน่ดีกว่าสาวสาวเปลี่ยนโหมดไม่ห้ามเดี๋ยวเจ้าเป็นสาวสาวเปลี่ยนโหมดโอ้ยน้องไอ้ที่ก่อนจบกันสาวเมียคนกลับไม่เคยลังเลThank you.
รอบโชว์ได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราจัดให้เลยแล้วกันในรอบนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมน้องรำถ้าได้ยินเสียงผมแล้วนะครับผมเตรียมตัวเลยแล้วกันนะครับรอบโชว์2เพลงเนาะก็ผ่านผมกันไปด้วยแล้วกันนะครับผมในรอบนี้ด้วยแล้วกันในรอบร่วมสมัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวกูได้ยินนางรำพูดอะไรแปลกๆอะไรนะโอ้โหกูจะทำยังไงพี่เขียนเลยกูจะทำยังไงดีว่ากูก็การรอบโชว์ไม่ได้ซะด้วยทำไมไม่บอกแต่โชว์ก่อนโชว์ก่อนสองเพลงไหวไหมหนูน่าจะไหวแน่น่าจะไหวอะไรนะไม่ไหวจ้ะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรฮะให้มันสุดตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวให้น้องน้องนารำได้เตรียมความพร้อมสักครู่นะพี่เนาะครับผมให้น้องน้องนารำได้เปลี่ยนรองเท้าสักครู่เดียวเนี่ยครับผมสองเพลงมีเคียนขึ้นขอบอกมาไหมว่าเพลงอะไรที่ไม่ได้บอกครับผมไม่ได้บอกครับก็ขออนุญาตจัดเป็นสาวบางพวงกับรักคำขอให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขออภัยทุ่มเสียงเลยแล้วกันนะครับผมเป็นอะไรมาฮะอะไรนะเป็นอะไรมาติดโควิดฮะกำลังจะถามพี่บอยอยู่ว่าว่าเอาไอ้โทรโข่งขึ้นมาทำไมวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับเนี่ยครับผมเชิญเสียงดีๆด้วยนะครับเนาะอยู่ตั้งแต่คืนแรกเลยใช่ไหมพี่สองคืนแล้วอยู่สองคืนอยู่หนึ่งคืนพรุ่งนี้คืนไม่มีอยู่คืนนี้กับเมื่อวานอยู่สองคืนเนาะคืนนี้ก็ของพี่บอยพรุ่งนี้ก็ของใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมวันนี้ก็ได้รับหน้าที่ของพี่บอยนะครับผมในเรื่องเสียงพี่บอยบอกว่าแบบนี้ทำไมไม่เอาตังค์อ่ะครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับผมขออนุญาตโชว์ให้ก่อนดีกว่านะครับผมน้องๆน้องรำน่าจะพร้อมแล้วเนาะครับผมก็ขอบคุณเพลงด้วยแล้วกันครับผมที่ขอโชว์ขึ้นมานะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญด้วยแล้วกันนะครับโชว์น้องแม่งด้วยกันเลยครับผมyou
เนื้อครับผมในรอบโชว์ด้วยแล้วกันเนาะต้องขอบพระคุณทุกๆเงินรางวัลเลยแล้วกันเนื้อครับผมที่มอบให้กับน้องๆน่ารักในรอบโชว์รอบนี้ด้วยแล้วกันเนื้อครับผมรอบนี้ก็เนื้อครับผมชื่นชอบเพลงไหนสามารถเขียนขึ้นขอบอกพวกเรากันได้เรื่อยๆเลยเนื้อครับผมกับคนนี้เนื้อครับผมที่นี่งานประจำปีวัดบองแคมด้วยแล้วกันเนื้อครับผมก็อย่าลืมเนื้อครับผมคืนนี้คืนที่4แล้วเนื้อครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนเนื้อครับผมมาร่วมสนุกกับพวกเราเอ้ยมาร่วมสนุกอีกมาร่วมทำบุญกับทางวัดได้นะครับผมพรุ่งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคืนนะครับผมมีหลายๆซุ้มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตักไข่นะฮะเมื่อกี้มี FC ผมตักไปแล้ว40บาทเอาได้อะไรบ้างได้เก้าอี้กับไวไวมาฮะอยู่ไหนฮะอยู่ข้างหลังนี่เองขอบคุณด้วย FC ด้วยนะครับนะครับผมที่ตักไข่ออกมาให้ด้วยกันเมื่อกี้ผมก็ไปกับพี่ชายผมพี่ก๊อฟนะครับไปตักไข่มานะครับผม20บาทได้เฟซมาห่อหนึ่งฮะยังดียังมีเขาเรียกอุปกรณ์ซักผ้ามีพร้อมเลยมีเก้าอี้มาม่ามีเก้าอี้แฟบแล้วก็มาม่าพอซักผ้าเสร็จก็ไปต้มมาม่ากินต่อมันจะต้องไปตักอีกอะไรนะตักอีกใช่ไหมอันนี้จะเอาอะไรนะพี่เอากระมังกระโอ้กระมังอ่าเนี่ยซุ้มๆกันนู้นน่าจะเป็นครูทางด้านคุณครูเนาะมาช่วยดูแลเนี่ยครับผมคุณครูว่าน้องแขมบอกไม่รู้ผมไม่แน่ใจโรงเรียนว่าน้องแขมปะใช่นะใส่เสื้อสีแดงปุดปาดอยู่ตรงนู้นนะฮะถ้าคุณได้ยินเสียงผมแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับผมถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรเนาะทางด้านนู้นก็เป็นทางด้านซุ้มทำบุญนะครับผมทางนู้นเลยก็ทำได้ตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมน่าจะปิดประมาณสัก5 ทุ่มไหมประมาณห้าทุ่มเนาะตอนนี้ก็ยังทำได้อยู่นะครับผมเดินเชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญกันเลยนะครับผมส่วนด้านนอกตรงนู้นก็จะมีหลายๆอย่างมีไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าแข่งขันตะก้อครับผมมีตะก้อด้านนู้นนะครับผมน่าจะส่งพี่ชายผมไปเตะตะก้อบ้างนะสภาพนี้นะให้กูเตะตะก้อทำไมเดี๋ยวบอกแขกผู้เกียรติสักนิดนึงก่อนนะครับผมเพราะว่ามือกองเราเข้าน้ำนะครับผมไม่รู้ว่ามันท้องเสียหรือเปล่านะฮะน่าจะหนักหรือน่าจะไปตกกระทะทองแดงอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้ช่วงนี้นี่คนนี้ต้องขออนุญาตทุกท่านนะครับผมเสียเวลาสักนิดนึง